สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจำรอบเย็นวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแนลทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะกดคลิกดูรายละเอียดแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะ VT Markets นะครับกับโปรโมชั่นใหม่ของเขา iPhone 12 Giveaway ใครที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยFor You กับโปรโมชั่นใหม่นะครับใครที่เชิญชวนเพื่อนมาเทรดกับเรานักลงทุนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับรางวัล50 US Dollar ตรงนี้ใครสนใจดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่าง XM ประมูลที่วันนี้รับวันฟรีทันที30 US Dollar โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับตามสัญญาเรามาคุยกันเกี่ยวกับตัวเลข Non Farm Payroll ในค่ำคืนนี้และความเป็นไปได้กันดีกว่านะครับว่าจะออกมาแล้วสนับสนุนราคาทองคำหรือไม่คาดการเบื้องต้นก่อนเราจะต้องย้อนกลับไปคุยกันเกี่ยวกับตัวเลขตลาดแรงงานของภาคเอกชนที่ประกาศออกมาในช่วงของวันพุธที่ผ่านมาก่อนนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวเลขเนี่ยประกาศออกมาแล้วต่ำกว่าคาดการประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ต่างจากครั้งก่อนหน้านี้ไม่มากสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าภาคตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งสร้างความกลัวความวิตกกังวลให้กับนะครับแรงงานต่างๆไม่กล้าออกไปทำงานนะครับซึ่งก็เป็นผลที่ทำให้ตัวเลขเนี่ยมีการปรับตัวลดลงบางคนบอกเอ้าคุณแต่ว่าตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเมื่อคืนนี่มันก็ออกมาดีนะครับวันนี้มันจะมีแนวโน้มที่ว่าตัวเลขนอนฟาร์มจะออกมาดีบ้างหรือเปล่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานที่ประกาศออกมาในคืนวันพฤหัสเนี่ยมันเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติรายสัปดาห์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขนอนฟาร์มในคืนนี้เนี่ยเขาก็จะรวบรวมกันทั้งเดือนสิงหาคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะวัดกันไม่ได้มากอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทุกท่านมันก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะครับที่ตัวเลขนอนฟาร์มคืนนี้จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงมากเลยในสหรัฐอเมริกาอย่างในช่วงสายๆที่ผมรายงานไปเนี่ยหากวันนั้นทุนจำได้นะตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ที่ประมาณ 107,000 อยู่เลยในช่วงแบบว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับขึ้นมาสูงมาก 107,000 108,000 บางวัน 109,000 แบบนี้ก็มีเหมือนกันยังไงก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีๆนะครับสรุปแล้วถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดการคือจะต้องต่ำกว่านะต่ำกว่า 750,000 เนี่ยนะครับมันก็จะสร้างแรงหนุนให้กับทองคำได้อย่างชัดเจนเช่นถ้าเป็น 500,000-400,000 เลยเนี่ยยิ่งหนุนทองคำนะครับให้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นไปอาจจะแตะแถวๆ 1,830 ได้เลยนะไอ้ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่สำนักข่าวได้มีการรายงานเอาไว้นะครับซึ่งกับผมได้รายงานไปตั้งแต่ในช่วงวันจันทร์อังคารแล้วแต่ก็ต้องมาดูตัวเลขอีกทีนึงนะไม่ใช่ว่าถ้าตัวเลขไม่ได้ต่างจากคาดการหรือว่าครั้งก่อนหน้านี้เท่าไหร่เดี๋ยวทองคำจะไป 1,830 เลยคงจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ต้องบอกกับนักลงทุนครับว่าตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยประกาศออกมาช่วง2เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขดีมาโดยตลอดเลยนะครับก็ใกล้เคียงกับ1ล้านตำแหน่งถ้าในครั้งนี้ปรับตัวลดระดับลงมาห่างจาก 900,000 ห่างจาก 1 ล้านเนี่ยก็มีโอกาสจะสร้างแรงหนุนให้กับทองคำได้จริงๆนั่นแหละทีนี้เรามาดูตัวเลขคาดการจากบรรดาสถาบันการเงินกันบ้างดีกว่านะครับมองกันว่าอย่างไรบ้าง UBS นะครับมองว่าตัวเลขนอนฟาร์มครั้งนี้น่าจะออกมาที่ประมาณ1ล้านตำแหน่งนะครับ Amrest Pierpoint นะครับ 950,000 Barclays 850,000 City 850,000 CS 850,000 Mizuho 850,000 BNP 775,000 BMO 750,000 Daiwa 750,000 Deutsche Bankนะครับของทางยุโรป 750,000 Wells Fargo 750,000 RBC 730,000 Morgan Stanley 725,000 Nomura 690,000 Soggen 690,000 JP Morgan นะครับ 625,000 Scotia 625,000 เช่นเดียวกัน Bank of America Merrill Lynch 600,000 ตำแหน่ง Jeffrey 570,000 ตำแหน่ง NatWest นะครับ 525,000 Goldman Sachs 500,000 ปิดท้ายกันที่ TD Securities ครับมองว่าครั้งนี้น่าจะมาต่ำที่สุดเลย 400,000 แน่นอนโดยภาพรวมนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยจากที่นำมาคำนวณทั้งหมดเลยก็จะอยู่แถวๆประมาณ 740,000 ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันกับตัวเลขคาดการณ์ของสำนักข่าวนะครับก็มีความเป็นไปได้แล้วแหละว่าแถวๆประมาณ 700,000 เนี่ยอาจจะมีโอกาสเอาคุณแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการประกาศต่ำกว่าครั้งที่แล้วแต่ว่ายังสูงกว่าคาดการณ์ล่ะเช่นประมาณ 800,000 แบบนี้จะเป็นยังไงก็จะไม่ได้หนุนราคาทองคำมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะตลาดจะมองว่าโอ้โหนี่ขนาดโควิดระบาดแบบนี้เลยนะตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาของเรายังคงแข็งแกร่งอยู่เลยก็อาจจะกลับมาสร้างแรงลบให้กับทองคำได้นี่ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราจะนำมาอัปเดตกันนะครับทุกท่านเกี่ยวกับตัวเลขนอนฟาร์มเพโรคืนนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ